แมรี่เบลเธอคือเด็กผู้หญิงที่ฆ่าเด็กคนอื่นเป็นฆาตกรในโฉมหน้าเด็กน้อยแสนน่ารักหน้าตาดีฉลาดผมดำตาคมสีฟ้าบัดนี้เธอโตเป็นผู้ใหญ่เป็นแม่คนเธอดิ้นรนเพื่อควานหาความสันโดษสำหรับตัวเธอและลูกสาวจนกระทั่งหายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครพบเห็นตัวเธออีกเลยแมรี่เกิดเมื่อปี1957เป็นบุตรของเบ็ตตี้เบลซึ่งเป็นโสเภณีและติดยามักไปทำธุระในกลาสโกอยู่เสมอเธอเป็นโสเภณีประเภทซาดิสชอบเล่นแซ่และเครื่องพันธนาการเบ็ตตี้มีคนรักชื่อบิลลี่อยู่แล้วแต่เนื่องจากเธอรับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมอยู่จึงสอนลูกให้เรียกบิลลี่ว่าลุงแทนกล่าวกันว่าเบ็ตตี้พูดกับพยาบาลหลังจากที่คลอดแมรี่เสร็จเป็นคำแรกว่าChalk that thing away from me เท่านี้ก็คงพอที่จะบอกได้แล้วว่าครอบครัวที่แมรี่เติบโตมาเป็นอย่างไรส่วนสภาพในบ้านตำรวจที่เคยไปบ้านของแมรี่ถึงกับกล่าวออกมาภายหลังว่าไม่รู้สึกว่ามันเป็นบ้านมันเหมือนเปลือกหอยสิ่งเดียวที่บอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตคือเสียงหมาเห่าแมรี่มีพฤติกรรมแปลกมาตั้งแต่ยังเด็กมักจะมีเรื่องทำร้ายร่างกายเด็กคนอื่นอยู่บ่อยๆอย่างไม่ค่อยมีเหตุผลเธอเคยบีบคอซูซานซึ่งเป็นญาติเพียงเพราะเหตุผลว่าซูซานไม่ได้ให้ของขวัญในวันเกิดของเธอบางคนถูกเธอผลักตกลงมาจากกันศาสตร์อย่างไม่มีเหตุผลนอกจากนี้แมรี่ยังมีนิสัยที่ใครๆต่างไม่ชอบเธอตรงที่เธอฉลาดไม่รู้จักอายเธอชอบโกหกชอบโอ้อวดไม่รู้สึกสำนึกผิดที่ตนทำกับคนอื่นเอาไว้แต่กระนั้นเธอก็อยากเป็นจุดสนใจต่อสายตาผู้อื่นเนื่องด้วยความต้องการที่โอ้อวดทำให้แมรี่คิดอยากทำอะไรสักอย่างที่ให้ตัวเองได้เด่นได้ดังอะไรสักอย่างหนึ่งวันที่25พฤษภาคม1968ย่านนิวคาสเซิลทางตอนเหนือของอังกฤษเวลา 23:30 เด็ก3คนได้พบศพของเด็กเล็กคนหนึ่งที่ชั้น2ของบ้านล้างหลังเก่าศพนั้นนอนหงายอยู่บนพื้นลักษณะมีเลือดไหลออกจากปากแก้มและคางมีน้ำลายเลอะเทอะอยู่เป็นจำนวนมากใกล้ๆกับศพมีขวดแอสไพรินตกอยู่จากการสืบสวนพบว่าเหยื่อเคราะห์ร้ายชื่อมาร์ตินบาลาวอายุ4ปีศพของมาร์ตินไม่มีร่องรอยบาดแผลหรือรอยถูกบีบรัดใดๆที่สะดุดตาเป็นพิเศษมีพยานให้การว่าเขาพบมาร์ตินครั้งสุดท้ายเวลา 15:15 ของวันนั้นมาร์ตินไปซื้อขนมที่ร้านขนมและแวะบ้านของป้าเพื่อกินขนมปังเขาออกจากบ้านของป้าเวลา 15:20 ก่อนจะถูกพบเป็นศพเมื่อเวลา15:30 ในครั้งแรกตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการกินยาผิดแต่การชันสูตรศพก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดมากไปกว่าเลือดออกในสมองตำรวจได้แต่กุมหัวเนื่องจากไม่พบเบาะแสใดๆเพิ่มเติมและในขณะเดียวกันชาวบ้านสกอตบูดต่างไม่พอใจในการสอบวันรุ่งขึ้นหลังการตายของมาร์ตินมีเด็กผู้หญิง2คนมาอย่างบ้านของมาร์ตินทั้ง2คือแมรี่เบลอายุ10ขวบและนอร์มาเบลอายุ13ขวบแมรี่และนอร์มามีนามสกุลเดียวกันก็จริงแต่ไม่ได้เป็นญาติกันริต้าซึ่งเป็นป้าของมาร์ตินให้การในภายหลังว่า
แมรี่ถามคำถามที่เสียดแทงใจเธอด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเกี่ยวกับการตายของมาร์ตินทำนองว่าป้าคิดถึงมาร์ตินไหมร้องไห้ให้มาร์ตินหรือเปล่ามาร์ตินตายแล้วเหงาหรือเปล่ามาร์ตินตายแล้วร้องไห้หรือเปล่าและแมรี่นี่เองที่เป็นคนแจ้งให้ริต้าทราบว่าหลานของเธอตายอยู่ที่ตึกล้างในวันเกิดเหตุจูนบาลาวแม่ของมาร์ตินก็โดนเด็กแสดสองคนก่อกวนด้วยเช่นกันเธอหมุนตัวไปรอบๆและยิ้มแย้มแบบเด็กน่ารักทั่วไปเธอบอกว่าขอพบมาร์ตินฉันบอกว่ามาร์ตินตายแล้วเธอก็ยิ้มตอบแล้วตอบมาว่าเธอก็รู้ว่ามาร์ตินตายก่อนที่ฉันจะโกรธกับคำตอบนั้นฉันก็ปิดประตูดังใส่หน้าเธอเช้าวันที่27พฤษภาคมสถานรับดูแลเด็กครูที่เดเนสลีย์ตรงถนนไวท์เฮาส์ในวูดแลนด์คริสเซนต์ใกล้ที่เกิดเหตุถูกคนบุกรุกหรือคนข้าวของกระจุยกระจายตำรวจพบกระดาษสี่แผ่นเขียนด้วยลายมือหวัดปะปนอยู่ในกองเครื่องเขียนแผ่นที่หนึ่งฉันฆ่าคนแล้วฉันจะกลับมาใหม่แผ่นที่สองเราฆ่าคนระหว่างแฟนนี่และเฟกก็อตให้ดีแผ่นที่สามเราฆ่ามาตินบาราวไอ้สารเลวแผ่นที่สี่พวกแกพลาดเพราะเราฆ่ามาตินบาราวตายแล้วจงระวังแฟนนี่และแฟกก็อตจะเป็นคนต่อไปในครั้งแรกตำรวจยังคงเชื่อว่านี่เป็นการเล่นตลกเสียมากกว่าจึงโยนทิ้งกระดาษพวกนั้นและในวันเดียวกันนั้นเองแมรี่ก็เขียนในสมุดบันทึกโรงเรียนดังข้างล่างนี้ในบันทึกมีรูปวาดเป็นรูปของเด็กผู้ชายท่าทางเดียวกับมาร์ตินตอนพบศพมีขวดอยู่ใกล้ๆเขียนคำว่ายามีชายคนหนึ่งเดินมาที่เด็กและข้อความว่าวันเสาร์ฉันอยู่ในบ้านแม่ให้ฉันไปถามนอมาว่าไปซื้อของด้วยกันไหมเราไปด้วยกันและกลับมาตามถนนมาร์เกรตเห็นมีคนมุงอยู่ที่บ้านหลังเก่าฉันถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีเด็กคนหนึ่งนอนตายแต่กระนั้นครูที่สอนหนังสือของแมรี่ไม่สะกิดใจแต่น้อยแม้ว่าเธอจะเป็นนักเรียนคนเดียวที่เขียนเกี่ยวกับการเสียชีวิตของมาร์ตินวันศุกร์สัปดาห์เดียวกันแมรี่เบลและนอร์มาเบลถูกจับกุมได้คาหนังคาเขาฐานบุกรุกสถานรับดูแลเด็กครูทีเดย์เนสเซอรี่แต่ปฏิเสธการบุกรุกคราวก่อนและถูกปล่อยตัวให้อยู่ในการควบคุมของผู้ปกครองไปจนกว่าจะส่งฟ้องศาลเยาวชนอาทิตย์ถัดมามีเด็กผู้ชายคนอื่นเห็นแมรี่กระโจนใส่นอมาที่บ่อทรายของเนสเซอรี่แมรี่ขวนและเตะหน้าของนอมาพร้อมกับตะโกนว่าฉันเป็นฆาตกรและเธอยังชี้ไปยังตึกล้างที่พบศพของมาร์ตินพร้อมกับบอกว่าบ้านหลังโน้นไงที่นั่นแหละที่ฉันฆ่าหากในตอนนั้นไม่มีใครถือจริงจังเพราะแมรี่เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นคนขี้โกหกโอ้อวดกุยโวจนกระทั่งศพที่สองตามมาฤดูร้อนปี1968 2เดือนให้หลังวันที่31กรกฎาคมผ่านวันเกิดของแมรี่ไปแล้วตอนนี้เธอจึงมีอายุ11ปีเธอตามหาไบรอันเหรอแมรี่เบลถามแพทโฮวีพี่สาวของไบรอันอายุ3ขวบเขาหายตัวไปจากบ้านเขาอาจจะเล่นอยู่แถวๆนี้ก็ได้แมรี่เอ่ยพลางชี้ไปแท่งคอนกรีตขนาดใหญ่ที่กองระเกะระกะที่อยู่ในสถานที่ก่อสร้างซึ่งพวกเด็กมักชวนกันเล่นซ่อนหาไม่หรอกเขาไม่เคยอยู่ที่นั่นนอมายืนยันจนกระทั่ง 23:10 นตำรวจก็ได้พบศพไบรอันโฮวีศพของเขาถูกพบใต้บล็อกอิฐในละแวกบ้านนั่นเองศ
พของไบรอันถูกหมกอยู่ใต้หญ้าและวัชพืชดอกไม้สีม่วงปากมีน้ำลายปนเลือดติดอยู่ศีรษะถูกทุบด้วยของแข็งมีรอยข่วนที่จมูกใกล้กับศพมีกรรไกรตกอยู่คมข้างหนึ่งหักอีกข้างบิดงอมีรอยแทงที่บริเวณต้นขาของศพอวัยวะเพศถูกเฉือนหายไปบางส่วนผมถูกตัดไปกระจุกหนึ่งและมีบาดแผลแปลกประหลาดขนาดตำรวจบอกว่าเหมือนทำเล่นๆเพื่อความสนุกแต่เป็นการเล่นที่สยดสยองบริเวณท้องถูกกรีดเป็นตัวอักษร M กระทำขึ้นหลังจากที่ไบรอันเสียชีวิตแล้วรอยกรีดนี้เชื่อว่าตอนแรกคิดจะกรีดเป็นตัว N แต่ต่อมาก็กรีดรอยที่4ต่อเป็นรูป M ที่หลังด้วยมือของอีกคนจากการชันสูตรแพทย์สรุปว่าสาเหตุการตายเพราะถูกบีบคอโดยเด็กตรงนี้เองที่ตำรวจเอะใจขึ้นมาเป็นไปได้หรือไม่ว่ามาร์ตินบาราวก็เสียชีวิตด้วยสาเหตุเดียวกันเพราะแรงบีบของเด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่มากจนไม่เหลือรอยช้ำไว้ชัดนักตำรวจได้รวบรวมเด็กๆอายุตั้งแต่3-15ปีกว่า 1,200 คนซึ่งอาศัยอยู่ในแถบนั้นและแจกแบบสอบถามให้กับทุกคนในบรรดาคำตอบซึ่งไม่ตรงประเด็นเท่าใดนักกว่า 1,000 ใบมีอยู่2คนที่น่าสงสัยกว่าคนอื่นในที่สุดชื่อของแมรี่และนอร์มาก็ผุดขึ้นมาในฐานะผู้ต้องสงสัยโดยนอร์มาออกอาการตื่นเต้นในการฆาตกรรมส่วนแมรี่คอยหลีกเลี่ยงไม่รู้ไม่เห็นและมีท่าทีแปลกๆเธอยิ้มระรื่อตลอดเวลาราวกับเป็นเรื่องค้ำเต็มบดาเจ้าหน้าที่คนหนึ่งบอกแมรี่และนอร์มาถูกสอบปากคำหลายครั้งและพวกเธอก็กลับคำให้การของตัวเองไปเรื่อยๆต่อมาแมรี่ให้การว่าเธอเห็นเด็กชายคนหนึ่งมีดอกไม้สีม่วงติดตัวและถือกรรไกรหากเมื่อตำรวจสอบปากคำเด็กคนดังกล่าวก็พบว่าเขามีพยานยืนยันที่อยู่อันแน่นอนข้อสงสัยจึงตกมาอย่างแมรี่เนื่องจากลักษณะของกรรไกรซึ่งพบในที่เกิดเหตุนั้นไม่ได้ถูกประกาศออกสู่สาธารณชนศพของไบรอันถูกฝังในวันที่7สิงหาคมนักสืบเจ้าของคดีนี้ไปร่วมพิธีด้วยแมรี่เบลยืนอยู่หน้าบ้านตอนเคลื่อนศพของไบอันผมจับตาดูเธอเห็นเธอยืนหัวเราะพร้อมกับเอามือถูกันไปมาอย่างสบอารมณ์ผมนึกในใจผมต้องเอาตัวมาให้ได้ก่อนที่เธอจะหาเหยื่อคนอื่นอีกและในที่สุดนอร์มาก็รับสารภาพออกมาครั้งแรกเธอบอกว่าแมรี่พาเธอไปดูศพของไบรอันมีการพบมีดโกนซึ่งใช้กรีดท้องไบรอันตามคำให้การของนอร์มาก่อนจะยอมรับภายหลังว่าแมรี่บีบคอไบรอันต่อหน้าของเธอโดยคำให้การนี้แมรี่จึงถูกปลุกจากเตียงตอนดึกเพื่อนำตัวไปสืบสวนแน่นอนว่าแมรี่ปฏิเสธคำให้การทุกประการของนอร์มาฉันจะโทรไปหาทนายให้เอาฉันไปจากที่นี่นี่มันการล้างสมองชัดๆการสอบปากคำครั้งนี้แมรี่ยืนยันว่าเธอไม่เกี่ยวข้องอันใดกับคดีตำรวจจึงปล่อยตัวเธอไปอีก2วันให้หลังแมรี่และนอร์มาก็ถูกจับกุมอย่างเป็นทางการและถูกคุมตัวในสถานีตำรวจนิวคาสเซิลเวสต์เอนด์ในระหว่างนั้นเองแมรี่กล่าวหาว่านอร์มาเป็นคนฆ่าไบรอันตลอดเวลาระหว่างอยู่ในสถานกักกันรอการขึ้นศาลแมรี่บอกกับผู้คุมหญิงว่าเมื่อโตขึ้นเธออยากเป็นนางพยาบาลและเมื่อถามถึงเหตุผลแมรี่ก็ตอบว่าเพราะเอาเข็มแทงคนได้หนูชอบเห็นคนอื่นเจ็บปวดเธอยังพูดเกี่ยวกับการตายของไบรอันอีกด้วยว่าที่บ้านไบอันไม่มีคุณแม่เขาตายไปก็ไม่มีใครคิดถึงหรอกด็อกเตอร์ออร์ตันซึ่งเป็นผู้วินิจฉัยสภาพจิตใจของแมรี่ถึงกับกล่าวว่าผมเคยพบกับเด็ก
ที่เป็นฆาตกรหลายคนแล้วแต่รายที่รุนแรงและอันตรายอย่างนี้เพิ่งจะเคยเจอเป็นครั้งแรกเธอทั้งฉลาดรู้จักพลิกแพลงวันที่5ธันวาคม1968แมรี่เบลและนอร์มาถูกนำตัวขึ้นศาลในขณะที่นอร์มาร้องไห้อยู่บ่อยครั้งแมรี่กับมีท่าทีเฉยชาไม่ยินดียินร้ายและตั้งใจฟังคำตัดสินคดีอยู่ตลอดเวลาส่วนครอบครัวของแมรี่ก็มาร่วมฟังด้วยแน่นอนคดีนี้มีผู้คนนักข่าวมาร่วมฟังมากที่สุดในประวัติการในที่สุดวันที่17ธันวาคมการตัดสินก็ออกมาตามความคาดหมายของคนส่วนใหญ่นอร์มาถูกตัดสินให้ไม่มีความผิดหากถูกคาดทันไว้ส่วนแมรี่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆ่าคน2รายโดยไม่ไตร่ตรองไว้ก่อนโทษคือควบคุมตลอดชีวิตหากเนื่องจากเธออายุอย่างน้อยโทษจึงเป็นเพียงรับการรักษาทางจิตให้หายดีและปล่อยตัวในภายหลังทว่าไม่มีโรงพยาบาลโรคจิตที่จะรองรับแมรี่ไว้ได้เธอจึงถูกส่งตัวไปยังสถานกักกันเยาวชน Red Bank ตั้งแต่กุมภาพันธ์1969ถึงพฤศจิกายน1973ปี1977แมรี่อายุ20ปีถูกย้ายไปยังเรือนจำสไตอันซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยไม่ดีนักเธอและเพื่อนแหกคุกไปก่อนจะถูกจับได้ในอีก3วันให้หลังระหว่างการแหกคุกครั้งนี้เธอได้ทิ้งพรหมจารีไปเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้แมรี่ให้การว่าฉันแค่อยากจะแสดงให้เห็นว่าตัวเองปกติดีและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เท่านั้นเอง14พฤษภาคม1980แมรี่ถูกปล่อยตัวเมื่ออายุได้22ปีเธอถูกปล่อยตัวโดยไม่ได้รับการเยียวยาให้หายจากอาการทางจิตเลยแมรี่เปลี่ยนชื่อและกลับไปอยู่กับแม่ของเธอหลังจากเข้ามหาลัยและจบออกมาก็เปลี่ยนงานไปเรื่อยๆเช่นสถานรับเลี้ยงเด็กเป็นพนักงานบริการจนคลอดบุตรหญิงในปี1984ที่จริงแล้วแมรี่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรือนจำจนถึงปี1992หากเธอก็ได้รับอนุญาตให้เลี้ยงลูกคนนี้ได้ปี1998แมรี่รอจนลูกสาวโตแล้วกลับมาใช้ชื่อเดิมพร้อมกับออกหนังสือชีวประวัติของตัวเองไม่รู้ว่าเนื้อหามีความจริงมากน้อยแค่ไหนเพราะคนส่วนใหญ่จนทุกวันนี้ก็ยังมองว่าแมรี่เป็นคนขี้โกหกอยู่ปี2003แมรี่หายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครพบเห็นเธอเลยจนปัจจุบัน21พฤษภาคม2003แมรี่เบลได้รับอนุมัติให้เป็นบุคคลนิรนามตลอดชีวิตพร้อมคำสาปแช่งนางจูริชาสันแม่ของมาตินว่าเป็นจุดจบที่ดีของเธอที่เธอไม่ต้องมีชื่อเสียงเรียกนามและหายสาบสูญไปเลยพวกเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขสักทีขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่